สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคคอมนะครับสเปคคอมที่ผมจะจัดวันนี้ก็จะเป็นใช้ CPU AMD Ryzen 5 2400G นะครับที่มีการ์ดจอ on CPU นะครับก็คือ AMD Vega 11นั่นเองนะครับเมนบอร์ดที่ผมจะใช้เป็น Asus AB350M นะครับแรมที่เลือกใช้เป็น 8GB 3200 Dual Channel นะครับคันที่ใช้เป็นจานหมุน 1000GB นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถ้าแบบเล่นเกมที่กินพื้นที่ไปเยอะก็แนะนำเป็น SSD ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้โหลดเกมไวๆนะครับจะได้เล่นลื่นๆครับผมเนาะส่วนเพื่อนสปายครับใช้เป็น Attack 500 วัตต์ 80 พัทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆก็ไม่ถึงก็ปรับเป็นใช้พาวเวอร์สปายตัวราคา 8-900 ก็ได้ครับเพราะว่าเซตนี้มันกินไฟไม่ถึง200วัตต์ด้วยซ้ำครับประหยัดไฟมากครับส่วนเคสก็ราคาประมาณ 500-600 บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากโอเวอร์คล็อกไอตัว CPU ตัวการ์ดจอเนี่ยก็แนะนำเป็นชิปเซต350ขึ้นไปนะครับบอร์ดตัวไหนก็ได้ครับเนาะตามนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นเกม PUBG นะครับเกม PUBG นะครับเดี๋ยวผมบอกไกด์ไลน์เบื้องต้นก่อนนะครับใครซื้อเมนบอร์ด Adlock ช่วงเนี้ยคือวันเนี้ยวันที่18เดือน2นะที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเปิดกับ Ryzen Gen 2ไม่ติดนะครับต้องมี CPU Gen 1เอามาอัปเดตก่อนนะครับเหมือนกับเมนบอร์ดของ Intel อ่ะครับไอ้ที่ B250 อะไรเงี้ยจะเปิดเจน7ไม่ติดเอ้ย IS110 เนี่ยมันจะเปิดเจน7ไม่ติดเนี่ยครับคล้ายๆกันเลยครับต้องมีเจน6มาอัปเดตไบออสก่อนนะครับเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยนะครับก็ต้องดูดีๆด้วยครับก่อนซื้อมานะครับถ้าไม่ชัวร์แนะนำสั่งที่ร้านดีกว่านะครับเพราะว่าทางร้านเขาจะมี CPU ในการอัปเกรดไบออสให้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่ผมเจอปัญหาก็คือ CPU Ryzen 5 2400G เล่นเกม PUBG เนี่ยเฟรมเรทตกน่วงกระตุกแหลกเลยครับวิธีแก้ก็คือไปปรับโอเวอร์คล็อกนะครับโอเวอร์คล็อก CPU โอเวอร์คล็อกการ์ดจอเนี่ยไปล็อกคล็อกให้มันอยู่นิ่งๆนะครับมันก็จะแก้ปัญหานี้ได้ 100% เลยครับผมลองมาแล้วนะครับวิธีแก้นะครับไหนๆก็มาแล้วก็พิมพ์ว่า AMD Master นะครับกด Enter เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับอันแรกเลยนี่ครับอันแรกแล้วก็เลื่อนลงมาครับตัวนี้เป็นโปรแกรมโอเวอร์คล็อกนะครับโอเวอร์คล็อกได้ CPU นะครับนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดนาวพอเราดาวน์โหลดนาวเสร็จปุ๊บเราติดตั้งค่านั้นนู่นนี่เสร็จปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้ครับเห็นป่ะเดี๋ยวขยับกล้องครับนี่มันจะเขียนว่า AMD Ryzen Master นะครับเราก็ทำการดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับนี่มันก็เป็นหน้าการปรับจูนต่างๆนะครับตอนนี้ผม OC CPU นะครับไปที่3750นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น 1200 MHz นะครับไฟเลี้ยง CPU 1.45 นะครับส่วนไฟเลี้ยงการ์ดจอเป็น 2.20625 นะครับแค่นี้นะครับปรับแค่นี้แล้วก็กดนำไปใช้นะครับปุ่มนำไปใช้มันจะอยู่ข้างบนเห็นว่า apply นั่นแหละนะครับกด apply เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวบอกว่านำไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ปรับนะครับกระตุกแหลกครับเกม PUBG ผมทดสอบแล้วแม่งเล่นไม่ได้เลยครับต้องปรับนะครับแต่ถ้ามันอาจจะมีทาง AMD น่าจะปล่อยไดรเวอร์ตัวฟูลมาครับตัวแบบเสถียรที่สุดน่าจะมามันน่าจะแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้เราซื้อมาก่อนไดรเวอร์มันยังไม่ซัพพอร์ตเราก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับกด apply นะครับแล้วมาดูกันว่าจะเล่นลื่นแค่ไหนนะครับโอเคครับเชิญรับชมได้เลยครับผมขอปิดก่อนนะครับเพื่อการประหยัดแรมให้มากที่สุดนะครับสเปคที่ผมใช้ก็ตามที่บอกไว้ข้างต้นเลยครับตอนแรกๆเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับAMD Ryzen 5 2400G นะครับแรมใช้เป็น 8GB Dual Channel Bus 3200นะครับฮาร์ดดิสก์จานหมุนธรรมดาไม่มี SD นะครับ GPU ก็ Vega 11นะครับโอเคครับผมก็เล่นเกม PUBG เลยนะครับรู้สึกว่าเกม PUBG จะมีปัญหาอยู่เกมเดียวนะครับแต่เกมอื่นมันก็ตกแต่มันไม่หน่วงเท่า PUBG นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่น Battlefield Multiplayer ให้ดูด้วยนะครับการ์ดจอตัวนี้ก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับพอๆกับ GT 1030นะครับจี้ตูดกันมากๆเลยนะครับอันนี้ก็สำหรับคนงบประหยัดเนาะแต่ถ้าแบบเอามาเล่นเกมสบายๆอย่าง CS:GO.A Hon อะไรพวกเนี้ยเกมในการีน่าครับก็เล่นได้สบายๆเรื่อยๆเลยอย่าง Overwatch ก็เล่นได้นะครับเกมแบบไม่กินสเปคมากครับกินขาดครับทุกเกมที่เป็น e-sport เนี่ยครับเล่นได้ทุกเกมนะครับเดี๋ยวเรามาลอง PUBG กันครับมาต่อเกม PUBG เลยครับผมการปรับตั้งค่านะครับการปรับตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้ก็ที่ผมปรับนะ Full HD นะครับแล้วก็ Screen Scale ผมปรับเป็น70นะครับ Frame Rate อยู่ที่ 50-60 นะครับถือว่าลื่นๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลงแถวไหนดีเอาแบบคน
ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันจะได้แบบเทสสเปคสักหน่อยนะครับมันจะดูซิว่ามันลื่นหรือเปล่ากระตุกหรือเปล่าเดี๋ยวตายก่อนมันจะไม่ได้เล่นกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมเข้าเนี่ยมันมีจอฟ้าไป2รอบนะครับสาเหตุเกิดจากก็คือการโอเวอร์คล็อกการ์ดจอนั่นเองนะครับเนาะถ้ามันจอฟ้าหลายๆรอบเนี่ยก็แนะนำลดไอตัวคล็อกของการ์ดจอที่ผมสวนไว้ตอนแรกที่ผมปรับไว้1,200เนี่ยก็ปรับเหลือสัก1,180 1,170ก็ได้ครับแบบนี้มันจะพอเหมาะเลยครับเพราะว่าถึงว่ามันจะบูสต์ไม่ถึง1,240เนี่ยแต่มันก็เล่นลื่นกว่าที่เราจะไปปรับให้มันออโต้นะครับก็คือปรับให้มันค้างอะไรเงี้ยคือเล่นลื่นดีกว่าเล่นกระตุกนะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับเป็นไงลื่นไหมโอ้โหลื่นนะนะครับเนี่ยดูดิสบายสบายครับผมแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ครับมาดูกันถ้ามันหลุดก็แนะนำปรับคล็อกเนี่ยจาก1,200ที่ผมพาปรับเนี่ยผมจะกดให้ดูนะเนี่ยเห็นปะจาก1,200เนี่ยคือตอนแรกผมไว้1,200แหละผมก็เลยกลับไปบูสต์สักอีกรอบให้มันติดนะครับนี่ถ้ามันเล่นแล้วจอฟ้าหรือว่าหลุดเนี่ยก็ปรับเหลือสัก 1,180 ก็ได้นะครับเอาชัวร์ดีกว่าเนาะดีกว่ามาหัวร้อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกว่าจะตั้งค่าได้ค่าที่เหมาะสมเนี่ยโอ้โหผมใช้เวลา4ชั่วโมงครับเพื่อนฟังไม่ผิดโอ๊ยไอ้เหี้ยโอ๊ะนี่ไงมัวแต่เมาไงครับต่อเนาะเดี๋ยวเล่าประสบการณ์แล้วกันคือผมใช้เวลาเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะครับกว่าผมจะปรับจูนให้แบบแม่งคงที่ที่สุดนะครับ4ชั่วโมงครับผมปรับโอ้โหกว่าจะได้อ่ะถ้าเพื่อนชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เม้นให้กำลังใจผมด้วยนะครับนี่กว่าผมจะได้ค่าที่แบบมาได้ขนาดเนี้ยผมใช้เวลาแบบขายเวลาทิ้ง4ชั่วโมงอ่ะคือผมไม่ได้ตอบเพจเลยนะนะครับไม่ได้ตอบเพจมา2วันน่ะกับการรีวิวสเปคเนี่ยครับให้มันได้ค่าที่เหมาะสมแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ตามผมได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกมาสอนอีกทีละกันเนาะเนี่ยครับโอ้ยรำคาญเสียงนี่จังนะครับนี่ครับนี่ครับคนเยอะๆนะเฟรมเรทอยู่ประมาณ50นะครับดูดิเห็นเปล่า50 60เลยเนี่ยเห็นป่ะนี่เยอะๆเลยครับเป็นไงแรม8กิกนะครับหลายๆคนเอ้ยพี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยทักมาในเพจพี่แรม16กิกมันเอ้ยแรม8กิกมันจะเล่นได้หรอทั้งๆที่คลิปนั้นน่ะก็คือผมรีวิวสเปคแรม8กิกแล้วมาถามว่าพี่แล้วแรม8กิกมันจะเล่นพับจีได้หรอผมเลยบอกไปอ้าวน้องไม่ได้ดูคลิปหรอไม่ได้เห็นคลิปหรอแปลกๆเนาะแบบคลิปก็โพสต์ให้ดูแล้วมาถามว่าพี่แล้วแรม8กิกมันเล่นพับจีได้หรอก็ไอคลิปที่น้องดูนั่นน่ะนั่นน่ะคือแรม8กิกเนี่ยสเปคผมที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยแรม8กิกนะครับเนี่ยเนี่ยครับคอมใช้ไป 4.6 นะครับการ์ดจอใช้ไป 1.5 นะครับก็รวมๆประมาณ8กิกครับผม CPU ก็กินไปประมาณ 35% 40% ลื่นๆนะครับ CPU ผมล็อกคล็อกไว้ที่ 3.750 นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันยาวๆนะครับเพียว PUBG ไปเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นพวก Garena อะไรพวกนี้เล่นได้สบายๆครับเกมพวก e-sport อย่างเงี้ยพวก hon.acsgo VC อะไรพวกนี้เล่นได้หมดครับยกเว้นใน Garena ผมยกเว้น Bed and Soul นะเพราะว่า Bed and Soul น่าจะกินสเปคนะครับก็แนะนำปรับต่ำที่สุดแหละนะครับหรือไม่ก็แนะนำเป็นการ์ดจอแยกนะครับ GT 1030นะครับใส่เข้าไปนะครับมันก็จะลื่นขึ้นครับผมแต่เกม PUBG เนี่ยมันเป็นเกมที่แบบยังไงอ่ะบอกไม่ถูกนะครับมันสร้างมายังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้มันก็ปรับดีขึ้นแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมขอลงตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันครับเฟรมเนี่ยตอนอยู่บนฟ้าก็ประมาณ74นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าคลิปนี้มันจะชัดกว่าคลิปแรกนะครับเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยผมลืมผมรีบไปผมลืมปรับไอเนี้ยปรับแสงกล้องนะครับมันก็เลยทําให้แบบสีมันจ้าครับจ้ามากแล้วก็มองไม่ค่อยชัดครับแต่คลิปนี้ผมว่ามันโอเคแหละปรับปรุงแสงสีเสียงตัวเลขเฟรมเรทตัวเลขอะไรเนี่ยโอเคเลยนะครับลื่นตอนลงมันอาจจะกระตุกนองๆหน่อยนะครับเป็นปกตินะครับมันก็โหลดแมปนะครับครับก็มีคนลงเยอะๆรู้สึกว่าจะมีคนลงตรงนู้นด้วยนะครับสงสัยจะโดนแบบนะครับค้างนะครับค้างเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้ลงมานะครับประมาณ 1,180 อะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยได้นะครับบางทีมันก็เล่นอันนี้ได้นะเพราะผมลองเทสแล้วมันเล่นได้นะครับ
แต่รอบนี้มันเล่นไม่ได้แปลกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากมีปัญหาจุกจิกอย่างเงี้ยแนะนำเลือกเมนบอร์ดแม่งจอฟ้านะครับแนะนำเลือกเมนบอร์ดที่มันสามารถคอก CPU ได้คอกการ์ดจอได้ภายในตัวเมนบอร์ดเลยนะครับมันจะไม่ยุ่งยากเท่าการปรับซอฟต์แวร์นะครับเนาะเนี่ยครับค้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงนี่ครับผมกลับมาอีกรอบแล้วนะครับก็คือกด continue ไว้เพราะว่าเมื่อกี้มันหลุดไปเนื่องจากจอฟ้านะครับให้ดูนะครับการปรับนะครับผมก็ปรับลดตรงเมกะเฮิร์ตเนี่ยครับเห็นเปล่าเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหม 1.180 นะครับแต่ทีนี้มันเห็นจริงๆมัน1166นะครับก็ประมาณนี้ครับเอาไม่ให้มันถึง 1,200 นะครับเป็นพอครับถ้าเพื่อนๆไม่พอใจก็ค่อยๆขยับทีละนิดนะครับส่วนไฟก็ไฟผมปรับไว้ประมาณนี้นะ120625นะครับนี่เราเอาแค่เล่นได้ก็พอครับเนาะอย่าไปฝืนมากเอาเท่าที่เล่นได้เล่นได้ดีกว่าเล่นไม่ได้นะครับกดซ่อนไว้นะครับผมจะวิ่งให้ดูนะเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูครับผมจะวิ่งไปภูเขานู่นนะครับใครมายิงกันปะเดี๋ยวผมจะให้ดูความลื่นนะครับปะ50-60เฟรมนะครับนี่ลื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโปรแกรม AMD Master ออกนะครับแล้วจะให้ดูว่ามันกระตุกมันหน่วงมันเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่แบบทำอะไรไม่เป็นเลยแบบซื้อมาแล้วแบบจูนนั่นนู่นนี่ไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูครับว่าเฟรมเรทแม่ง60-65นะครับถือว่าแรงนะครับแรงมากเลยเนี่ยดูดิ65นะครับ65-70นะครับที่มันเป็น60อะไรประมาณเนี้ยก็คือเท็กเจอร์มันน้อยนะครับแต่ถ้าไปในบ้านหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันอาจจะตกเหลือสัก40-50นะครับแต่ก็ตกไม่เยอะนะผมจะเข้าบ้านให้ดูนะครับเข้าบ้านเฟรมเรทก็ตกประมาณ50นะ50-60เนาะเนี่ยนะครับในบ้านนะครับเป็นไงลื่นไหมนี่เดี๋ยวผมจะลองปิด AMD Master ให้ดูนะครับว่าพอปิดแล้วเนี่ยอาการที่ผมว่ามันเป็นยังไงนะครับเรามาชมกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอเล่นแบบจริงๆตังอีกทีนึงละกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาโดดร่มนะครับพอเราเล่นอีกสักพักเดี๋ยวผมจะลองปิด AMD Master ดูนะครับว่าอาการที่มันหน่วงอาการกระตุกแล้วเฟรมเรทมันดรอปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นแบบจริงจังรอบนึงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่แม่งโคตรมีสาระเลยนะครับนะรอดูกัน